ทำเอาแฟนๆจับตามองหนักมากค่ะเมื่อแม่แอดทักษอรมือลั่นตอบคอมเมนต์กลาง IG แบบนี้ค่ะหลายคนสงสัยหรือว่าแม่แอดจะไม่โสดแล้วกันแน่ค่ะเรียกได้ว่าถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งคนสวยแม่แอปทักษอรนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าแม่แอปจะโสดมานานหลายปีแต่ก็ไม่พ้นโดนจับตามองเรื่องความรักอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะระยะหลังๆค่ะที่ดูเหมือนว่าจะมีหนุ่มๆหลายคนเข้ามาสนิทสนมกับแม่แอปมากเป็นพิเศษและบางทีค่ะก็มีข่าวโดนจับจิ้นกับคนนั้นคนนี้ค่ะโดยเฉพาะว่าที่นายกอย่างคุณทิมพิธาเลยค่ะและล่าสุดค่ะมีคนตาดีแอบเห็นแอบเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของแม่แอปพบว่าแม่แอปเนี่ยลงคลิปนึงค่ะเป็นคลิปที่ขณะแม่แอปกำลังลองรถสุดหรูนั่นเองแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นคือเข้าไปส่องในคอมเมนต์ก็พบว่ามีแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตค่ะเข้าไปคอมเมนต์แซวแม่แอปกันยกใหญ่เลยแล้วก็มีหนึ่งคอมเมนต์ที่สะดุดตามากๆค่ะที่มีคนเข้าไปแซวแม่แอปว่าตายแล้วซิ่งด้วยโสดด้วยหรือคันเนี่ยงานนี้ยิ่งทำเอาหลายคนจับตามองเข้าไปใหญ่เพราะปกติแล้วค่ะถ้าเจอคอมเมนต์แบบนี้เราจะเห็นว่าแม่แอปจะเข้ามาแค่ยิ้มแค่นั้นค่ะไม่ตอบโต้อะไรแต่นี่ค่ะแม่แอปเข้ามาตอบเองเลยค่ะว่าคนนั่งน้ำไม่ใช่คนขับซึ่งตอบแบบนี้ค่ะก็ทำเอาหลายคนเนี่ยคิดไปได้เลยว่าแม่แอปไม่โสดแล้วหรือเปล่าเพราะว่าในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าแม่แอปเป็นคนขับนั่นเองค่ะจากนั้นค่ะก็มีคอมเมนต์ตอบมาเลยค่ะว่าตอบแบบนี้แม่จะได้อ่านข่าวตัวเองตอนเช้านะคะและทางด้านแม่แอปค่ะก็รีบเข้ามาตอบคอมเมนต์ด้วยทันทีค่ะบอกว่าลางานเลยค่ะงานนี้ทำเอาหลายคนเนี่ยจับตามองกันยกใหญ่ว่าเอ๊หรือว่าแม่แอปจะไม่โสดแล้วกันแน่ค่ะไม่ว่าแม่แอปจะโสดหรือไม่โสดคงต้องรอฟังจากปากแม่แอปกันเองจะดีกว่าค่ะถ้ามีเรื่องราวของแม่แอปออกมาเบรกอีกทำเพจบรมเมาส์มาเบรกคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ